สวัสดีค่ะแล้วทุกคนก็อยู่ในช่องยูยองอ่ะห่อ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 ไปไหนอ่ะขอดูเป็นนี่ห่อ我知江江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 ไล่ไปเลยไล่ขี่ไล่ไปเลยไล่ขี่ไปเลยอ่ะเนี่ยก็เตรียมตัวเข้าพยัคฆ์เรียบร้อยและทำไมอ่ะเขาป่วยค่ะเขาคนจำเสื่อมก็นั่นแหละแล้วใครจะดูแลคนเดียวล่ะฉันไงฉันจะต้องไปเป็นแม่นมแล้วก็ดูแลคนเดียวเอาดูแลเฮียอี้ก่อนเฮียอี้เป็นคนเป็นคนที่เป็นเจ็บเออเฮียน้องคนเดียวเป็นคนแค่ว่าเสียใจเออเป็นไงคนมันรักลูกโอเคถูกต้องนะคะถูกต้องเห็นแล้วจะเข้าพยากับเขาทีจริงก็ต้องแบบสืบสกุลนิดนึงแซ่อะไรรู้ไหมยังไม่ทันเล่นเลยขำเองแล้วกูจะรู้ไหมให้กูขำด้วยเห็นเขามี BM สีแดงความฉันก็จะสีแดงมาเลยแต่ความนะเป็นได้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเฮียอี้เนี่ยจะจำน้องคนเดียวได้ไหมเออนั่นแหละสิอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับกับดื้อเฮียก็หาว่าซน EP 2จ้ะเดี๋ยวหมอขอตรวจหน่อยนะคะอนุญาตค่ะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจเข้าอย่างเดียวอ้าวราคาว่าอย่างไรขอตรวจตาเพิ่มเติมนะคะมองตรงให้หน่อยค่ะหมอจริงไหมล่ะจากการตรวจสัญญาณชีพนะคะร่างกายทุกอย่างปกติดีเนาะแขนเคล็ดนิดหน่อยนะคะซึ่งเอ็กซเรย์ดูแล้วไม่มีการแตกของกระดูกค่ะเดี๋ยวหมอจะให้คนไข้พันผ้าไว้ก่อนเพื่อลิมิตการเคลื่อนไหวนะคะผมฉายาพยักกระดูกเลยอุ้ยพยายามอย่าไปขยับมันเลยดีกว่าค่ะต้องให้ญาติๆช่วยดูแลด้วยนะคะสัก 2-3 สัปดาห์ก็น่าจะดีขึ้นแล้วคนไข้ก็พยายามอย่าไปยกของหนักหรือระวังการกระแทกซ้ำด้วยค่ะไหนคนไข้ลองทวนชื่อตัวเองให้หมอฟังหน่อยได้ไหมคะชื่อของผมนะผมพยักฉัตรเดชาเฉินฉัตรเดชาเป็นชื่อกลางที่ตั้งตามชื่อม้าครับผมชื่อฉัตรฉายส่วนนามสกุลเฉินตั้งตามบรรพบุรุษที่นั่งหน้าบูดอยู่ข้างหลังอะฉินแล้วคนที่นั่งอยู่ข้างคุณพ่อคือใครจำได้ไหมคะเขาบอกว่าเขาชื่อคนเดียวทชาแต่ผมว่าไม่ใช่ทชาที่ผมรู้จักอายุแค่7ขวบโตไม่ได้แล้วคนไข้อยู่เท่าไหร่คะเป็นเจ้าแพนแล้วหมอล่ะไอ้อี้โทษนะครับหมอนี่แกอายุ32แล้วนะแล้วนี่น้องคนเดียวคู่มั่นของแกทำไมจำไม่ได้คู่มั่นอะไรมานั่นแหละอย่ามาอำคนไข้จำได้ไหมคะว่าก่อนเกิดเหตุการณ์คนไข้ทำอะไรหรือกำลังจะไปที่ไหนซื้อข้าวมันไก่แล้วความทรงจำล่าสุดเป็นเรื่องอะไรคะเออนั่นสิอยากรู้จำไม่ได้จำปลาได้จำมาได้แต่นึกเหตุการณ์ไม่ออกผลตรวจเบื้องต้นจากการวินิจฉัยร่างกายก็ปกตินะคะแต่เนื่องจากคนไข้สลบไปแล้วฟื้นขึ้นมาจำเหตุการณ์ไม่ได้แถมยังจำคุณคนนี้เป็นเด็กอายุ7ขวบอีกงั้นหมอขอส่งปรึกษาศัลยแพทย์ระบบประสาทส่งรังสีวินิจฉัยฉุกเฉินแล้วก็ขอเจาะเลือดเพื่อนำไปวินิจฉัยหาสาเหตุเพิ่มเติมนะคะโอเคไม่จบแล้วใช่ไหมไอเนี่ยเหมือนพ่อลูกเออจริงโรงพยาบาลไม่เข้าแต่นี่เข้าเต็มเต็มอยู่ทุกที่ในประเทศไทยกินเถอะยาครับดื่มน้ำหน่อยนะครับ
ไม่เอาละดื่มบ่อยเดี๋ยวปวดฉี่อ่ะถ้างั้นเฮียอยากได้อะไรเฮียบอกเดียวได้เลยนะครับอยากนอนง่วงก็คือไม่อยากคุยด้วยหมดกดหน้าซะครับคุยอะดูแคบอะจริงๆไม่ต้องอยู่เฝ้าก็ได้นะไม่หนีไปไหนหรอกการของป้าอยู่เต็มไปหมดเผื่อว่านายมีธุระอย่างอื่นต้องไปทำนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอยู่ได้เฮ้ยเจ็บปวดเดี๋ยวอยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็ต้องได้ปกติเราเรียกนายว่าอะไรนะคุณนายเธอน้องน้องครับอีเฮียเรียกเดียวว่าน้องเดียวมันแล้วก็เรียกเองว่าเฮียครับอุ๊ยหรอน้องเดียวเขินเลยก่อนแล้วเรามั่นกันจริงๆหรือว่าป้าแค่เราเล่นเรามั่นกันจริงๆครับได้ไงอ่ะเราเป็นผู้ชายกับผู้ชายนะกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วครับเฮียตอนนี้ปี2026ที่คู่รักเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับแล้วเรารักกันเหรอนั่นน่ะสิเรารักกันหรือเปล่าเฮียหมายถึงเรามั่นกันตอนไหนมั่นตั้งแต่เมื่อไหร่เรามั่นกันประมาณ3ปีแล้วครับ3ปีแล้วทำไมเรายังไม่แต่งงานกันอีกเอาหมอนอุดปากไว้ตูดมากก็เพราะว่าจริงๆแล้วเรากำลังจะเลิกกันนะครับมั่นกัน3ปีแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเฮียมีคนอื่นนะสิครับไม่จริงอ่ะไม่มีทางถึงเฮียจะความจำเสื่อมแต่เฮียก็ไม่มีวันลืมคำสอนของป้าที่สอนให้เฮียรักคนเดียวอุ๊ยหมายถึงสอนให้เฮียรักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์เฮียไม่มีวันลืมแน่นอนเฮียไม่ได้ลืมหรอกครับแต่เฮียดื้อไม่ยอมฟังที่ป้าสอนเฮียเนี่ยนะดื้อใช่ครับไม่จริงจำไม่เห็นได้ก็เฮียจำไม่ได้ไงครับเพราะงั้นเฮียต้องเชื่อเดียวสิครับเฮียบอกเลิกเดียวแล้วเฮียก็มีคนอื่นเดียวจะมูฟไปที่ยุโรปสักพักแล้วตอนนี้ยังไม่ไปหรอนี่ไงจะพูดชกเฮียทำให้น้องเดียวเสียใจหรือเปล่าโกรธเฮียไหมก็ไม่ดิก็คงต้องโกรธอยู่แล้วแหละเห็นมึงบอกมึงไม่โกรธดูซีรีส์กูเห็นมึงโกรธกูโกรธด้วยเอาด้วยเพื่อนโกรธกูโกรธด้วยหลายแมทละมันกวนประสาทอ่ะอยากจะทุบหลายแมทละเพราะว่าเฮียจำไม่ได้แต่ถ้าเฮียเคยทำอะไรให้น้องเดียวเสียใจเฮียขอโทษนะน้องเดียวจะเกลียดเฮียก็ได้เฮียไม่เข้าใจตัวเองเลยจริงๆว่าเฮียทำแบบนั้นไปได้ไงยิ่งคิดภาพน้องเดียวเป็นเด็ก7ขวบแล้วบ้าไปแล้วแต่เดียวไม่ใช่เด็ก7ขวบแล้วนะครับเดียวอายุ25นะครับก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะในเฮียบอกว่าจะนอนไงครับเดี๋ยวให้เฮียนอนก่อนนะครับเดี๋ยวว่าจะไปหาอะไรกินอ่ะเดียวไปอี้เป็นไงบ้างเคลียร์ดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าเคลียร์ความจำเสื่อมจริงเหรอเสื่อมยังไงเคลียร์เหรียญเข้าไปดูเองดีกว่าครับเดี๋ยวก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเฮียเข้าไปดูเฮียอี้ก่อนเลยครับ
เดี๋ยวเกื้อขอคุยกับคนเดียวแป๊บนึงเขาทำเหมือนกันเลยเนาะจริงหนึ่งโอเคปะวะโอ้นั่นจอนเหรอนะไปคุยกันตรงนู้นดีกว่าโดกก็ผมอยู่ทั้งหมดเลยว่าก็ว่ามาเพื่อนหลักเพื่อนหลักมักสร้างเรื่องขนาดนั้นเลยเหรอวะน่ากลัวจังวะเพื่อนต้องเห็นสายตาที่เฮียมองเดียวมันแบล็งมันเหมือนสายตาที่มองคนไม่รู้จักอ่ะอย่าเพิ่งคิดมากดิเดี๋ยวเฮียก็หายแล้วถ้าเฮียไม่หายอ่ะถ้าเฮียลืมเดียวไปตลอดชีวิตอ่ะมึงอย่าเพิ่งกลัวไปก่อนมึงต้องเข้มแข็งไว้นะเว้ยแต่มีเรื่องนึงที่เดียวมันแปลกๆอ่ะถ้าเดียวเล่าเรื่องนี้ให้เกื้อฟังเกื้ออย่าไปบอกใครนะได้มีเรื่องอะไรมึงเล่าให้กูฟังได้หมดเลยห้ามบอกเฮเดนด้วยคดีอ่ะเชียอี้บอกว่าคนเดียวทัชชาที่เฮียจำได้อ่ะเป็นเด็ก7ขวบอ่ะ7ขวบเดียวไม่รู้ว่าเฮียไปเจอเดียวตอน7ขวบได้ยังไงอ่ะเดียวจำไม่ได้เลยนะว่าเคยเจอเฮียมาก่อนอ่ะจริงอยู่ที่ปามาก่อนเป็นผู้มีพระคุณของที่บ้านเดียวอ่ะแต่กว่าเดียวจะกลับจากอังกฤษมาเจอเฮียอี้อ่ะก็ตอนเดียวอายุ18แล้วป่ะอาจจะเคยเจอกันตอนเด็กแล้วเฮียอี้จำได้หรือเปล่าเฮียก็โตกว่าเราตั้ง7ปีก็ไม่แปลกปะวะแล้วมึงห้ามไม่ให้กูบอกคนอื่นทำไมเนี่ยทำไมมึงไม่ถามเฮียอี้หรือพวกผู้ใหญ่ไปเลยตรงๆวะไม่รู้ดิเดียวรู้สึกแปลกๆอ่ะเหมือนเดียวไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอ่ะจะรู้แค่ความจำเสื่อมบางทีเรื่องเนี้ย อาจจะอธิบายหลายๆอย่างระหว่างความสัมพันธ์ของเฮียกับเดียวก็ได้จริงหรือมันจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เราสองคนต้องแต่งงานกันเราไม่รู้มันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้นะเว้ยแปลกๆอย่าคิดมากพยาบาลค่ะค่ะได้ค่ะจะมาขังกูไว้เซนเตรียมยาเข้าห้องสิลงไประงับป่ะปล่อยนะเว้ยปล่อยใจเย็นอีปล่อยกูด้วยปล่อยอยู่นิ่งปล่อยจะผ่านป่ะเอ๊ะยังไม่ได้ใช่โอ้ยน้ำเกลือนี่หว่าแอคติ้งเหรอแอคติ้งโอ้ยคลั่งอะไรขึ้นมาล่ะแรงมากขอบคุณนะครับเฮียครับเดี๋ยวขอโทษนะครับที่เฮียต้องเป็นแบบเนี้ยก็เพราะเดียวเองกงเสือหรอแรงนะอ
ันเลเล่เลเล่อยู่ไหนเลเล่อุ้ยใช่จริงด้วยเสียงดูดีเลยเลยคนเดียวคนเดียวคนเดียวพยัคฆ์ฉัตรเดชาเฉินเจ้าของสนามแข่งรถเฉินเซอร์กิตจะแต่งงานกับคุณทชาวงศ์ธีรวิทย์เร็วๆนี้ดอนเดี๋ยวหายไปเกื้อกิรติหวังเอารถเดียวไปซ่อมไว้ที่ไหนรับอยู่ไหนเกื้อเจอแล้วครับนายคุณทชาซื้อตั๋วเครื่องบินไปสวิตเซอร์แลนด์ครับไป 4:30 น.คนเดียวโอ๊ยเราอย่าขั้นปล่อยกูปล่อยกูบอกให้ปล่อยกูไงถ้าพวกมึงสองคนไม่มาปล่อยกูแต่ถ้ากูหลุดออกไปได้กูกับพวกมึงตายแน่จบปล่อยกูเดี๋ยวนี้ต้องปล่อยแน่ปักหมัดเฮ้ยปล่อยได้ยากอะไรบ้างปล่อยนายกูยังโอเคแล้วป่ะครับนี่ดึงแขนกูเจอไปโทรศัพท์กูอยู่ไหนกูจะใช้โทรศัพท์อยู่ที่คุณอ้นเลขาของคุณพยัคฆ์นะครับกูรู้ว่าอ้นคือใครไปตามคุณอ้นมาเดี๋ยวนี้ครับนายคนเดียวอยู่ไหนคนเดียวไปถึงไหนแล้วคุณทชาเพิ่งกลับไปเมื่อตอน 4:00 น.ครับบอกว่าจะไปดูคุณหมาน้องที่บ้านเดี๋ยวจะกลับมาตอนเช้าครับคนเดียวไม่ได้ไปสวิตเซอร์แลนด์หรอคุณทชาไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่ดูแลคุณพยัคฆ์แต่แรกเลยครับเพิ่งจะกลับไปไม่กี่ชั่วโมงนี่เองคุณพยัคฆ์ก็เจอคุณทชาแล้วนี่ครับเจอเมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อเช้าครับนายตื่นขึ้นมาก็เจอคุณทชาเลยทำไมผมจำอะไรไม่ได้เลยคือนายมีอาการความจำเสื่อมครับคนไข้จำได้ไหมคะว่าก่อนเกิดเหตุการณ์คนไข้ทำอะไรหรือกำลังจะไปที่ไหนแล้วความทรงจำล่าสุดเป็นเรื่องอะไรคะจำไม่ได้จำปลาได้เรากำลังจะเลิกกันนะครับเพราะว่าเฮียมีคนอื่นนะสิครับไม่มีทางเฮียก็ไม่มีวันลืมคำสอนของป้าที่สอนให้เฮียละคนเดียวผมความจำเสื่อมจริงๆหรอเฮ้ยพอเลยแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างนายสิ้นไหมครับทำไมลงไปหลายอย่างครับทำอะไรลองคิดดูดีสิครับอุ้ยเล่นลีนเล่นลีนเดี๋ยวเฮียนอนก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินนะครับเอาล่ะกูเลือกเมย์แหละเสียค่ะคิมเหรอไม่ได้ค่ะคิมจบเดี๋ยวก่อนรอก่อนเป็นยังไงบ้างผมบอกให้รอก่อนไงความจำเสื่อมแล้วพูดกับเพื่อนสุภาพเลยนะคุณเป็นใครแม้แต่กูมึงก็จำไม่ได้หรอถอนใจว่ะสนิทกันหรอสนิทกันมากเรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งเฮ้ยอย่านะเรือผีกูยังอยู่เหมือนกันนะอย่าบอกนะว่าคุณกับผมพี่กันเหรอไม่จริงไม่ใช่คนเดียวอยู่ไหน
จำคนเดียวได้หรอเปล่าพอนอกจากปาแล้วก็มีแค่คนเดียวที่ผมรู้จักคนเดียวอยู่กับหนูเกื้อข้างนอกหนูเกื้อหนูเกื้อคือใครที่รักกูไงที่รักแต่งงานกันแล้วด้วยกูแต่งงานกับหนูเกื้อมา3ปีกว่าแล้วหนูเกื้อเป็นเพื่อนสนิทของคนเดียวส่วนมึงเป็นเพื่อนสนิทของกูกูชื่อเหรียญเป็นเจ้าของน้ำดื่มตากิเลนที่มึงดื่มนะน้ำดื่มแต่เราคนธุรกิจพ่วงหลังเนาะเหรียญมึงเริ่มนึกออกแล้วใช่ไหมบ้าเหรอมึงใจเย็นนะอีเดี๋ยวมึงก็นึกออกเรากำลังจะเลิกกันนะครับเรามั่นกันประมาณ4ปีแล้วเพราะเฮียมีคนอื่นแกไม่จำไม่ได้นึกไม่ออกเลยเว้ยใจเย็นอยู่ไอ้อีมึงค่อยนึกโอ้เป็นเฮียอะไรวะเนี่ยนึกอะไรไม่ออกเลยมึงจะไปไหนมึงนั่งตรงนี้ก่อนอุ้ยไอเรียนผมที่ไอเรียนล้มถึงผมจะจำไม่ได้แต่ผมไม่มีวันลืมเด็ดขาดคุณเหรียญก็คงจำไม่ลืมเหมือนกันครับดีโดนแน่ให้มาโดนซะบ้างแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างผมจำอะไรไม่ได้เลยเข้าเส้นนี่ครับไปเจ็บอุ้ยจับลงไปให้ขวางกูจะไล่ออกให้หมดผมได้รับคำสั่งกับท่านมาก่อนห้ามให้คุณพยักออกไปแรงนั้นครับช่างป๋าดิจะมาขังกูไว้ที่นี่ได้ไงป๋าไม่ใช่ตำรวจคนไข้อารวาสขอพยานที่ห้องด้วยครับปล่อยด้วยปล่อยโอ๊ยไอ้ปล่อยอ๋อเฮียเหรียญนี่เองไอ้ใจเย็นปล่อยด้วยกูอยู่เฉยปล่อยไอ้อีมึงใจเย็นอีปล่อยอีปล่อยกูด้วยมาแล้วปล่อยเฮ้ยปล่อยสภาพแย่น่าดูคุณโอนตามผมเข้าไปคุยในห้องชื่อโอนเหรอโอ๊ยโอ๊ยอีอวกอีอวกมาเดี๋ยวอีอวกมาทุก EV เลยเออจริงว่ะแต่ละชื่อไม่คล้องเลยอ่ะไม่คล้องไม่คล้องกับใครทั้งนั้นโอ้ยคุณออนเลิศเกินแอบเขาใหม่ก็เขาเป็นพยานโอ้ยพยานเป็นพยานมาคุณออนตอนนี้ความทรงจำของผมกลับคืนมาแล้วแต่ยังสับสนเรื่องเมื่อวานอยู่นิดหน่อยจะสืบหรอคุณห้ามบอกกับใครเด็ดขาดว่าตอนนี้อาการของผมเป็นยังไงแม้แต่กับป้าก็ห้ามบอกกับคนเดียวยิ่งห้ามพูดเด็ดขาดครับนายน่าสนุกอ่ะกาสองคนด้วยพรุ่งนี้ให้เปลี่ยนเป็นคนของเราผมไม่อยากให้คนของป้ามายุ่งวุ่นวายครับนายป้าผมมีเรื่องให้คุณทำไอ้เหรียญคุณเหรียญครับตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านคุณเหรียญแล้วนะครับรบกวนด้วยครับโอ้ยเกิดอะไรมีเรื่องอะไรอีฟ้าอาการคนนี้เข้าขั้นโคม่าแล้วครับสร้างเรื่องหรอเดี๋ยวไปตามหนูเกื้อก่อนไม่ทันแล้วครับผู้เหรียญต้องมาที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยครับขอตามหนูเกื้อแป๊บนึงผู้เหรียญต้องไปตอนนี้เลยครับใช่ครับกูงงแล้วนะชุดตาสีฟ้าไอ้ยี่มีกระตามไอ้ส้นตีนมึงเล่นตลกแหละมึงอ
มึงเป็นห่วงกูขนาดนี้เลยเหรอถึงได้ใส่ชุดนอนมันนี่วอร์ซาเช่เลยนะมึงมีเรื่องอะไรกูมีเรื่องให้มึงช่วยก่อนที่จะให้กูช่วยมึงขอโทษกูก่อนไหมเขาถือดอเช่อยู่มึงนั่งตรงนี้ก่อนขอโทษอะไรนี่กูโดนมึงถีบฟรีเหรอแล้วมึงยังหลอกพากูมาที่เนี่ยพูดมากว่ะไอ้ก็ดูมึงทำแต่ละอย่างดิมึงระวังตัวเถอะกูจะให้คนเดียวย้ายมาอยู่กับกูกับหนูเกื้อยิ่งความจำมึงไอ้เหรียญขุนหูมากความทรงจำมึงกลับมาหมดแล้วสินะมึงจะให้คนเดียวไปอยู่กับมึงกับหนูเกื้อมึงลองให้กูชวนหนูเกื้อมาอยู่กับกูคนเดียวไหมล่ะว่าหนูเกื้อจะอยู่กับมึงหรือจะอยู่กับคนเดียวมากกว่ากันก็ไม่แน่มึงตอนนี้ไม่เหมือนมึงคนก่อนหน้านี้ไอ้อี้คนที่มึงจำไม่ได้ทั้งใจดีน่ารักพูดเพราะเป็นมิตรสุดๆกูเนี่ยนะเป็นมิตรดูมึงตอนนี้สิมึงเอาอะไรมามั่นใจที่คนเดียวจะยังอยู่กับมึงข่มกูกูขอโทษหายเขากำแพงไปเลยทำได้ไงอ่ะเขาไม่เดินเข้าประตูนกออกเขาเป็นนกออกด้วยเฮ้ยโอ้พี่เจ๋งอุ๊ยอุ๊ยหรือว่าอะหรืออุ๊ยคุณอ้นมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีครับคุณอ้นเขาเหมือนอยู่ในซีรีส์เกาหลีใช่นานิ่งๆเออกูขอโทษขอโทษเรื่องที่กูถีบมึงกูยอมรับคำขอโทษด้วยเหรียญคริปโตอะไรวะถึงขนาดต้องเอาเหรียญกูเลยเหรอมึงจำได้แล้วแต่มึงก็โกหกกูเออมึงรู้ได้ไงทำไมกูจะไม่รู้โอเลี่ยเรียบร้อยสี่พันล้านจบหมดแล้วเมื่อกี้ Apology accepted แล้วมึงมีเรื่องอะไรที่ต้องหลอกกูมาที่เนี่ยคนเดียวบอกว่าจะเลิกกับโตมันจะกลับมาใช่ไหมเพราะว่ากูมีคนอื่นเอามาจากไหนนั่นสิจากที่รักมึงหรือเปล่า มึงอย่าพลาดพิงที่รักกูเดี๋ยวสืบดูก็รู้แต่ที่กูสงสัยคือเพราะอะไรทำไมคนอื่นถึงต้องโกหกกูบอกว่ากูมีคนอื่นหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้นแล้วทำไมมึงพากูมาที่นี่ทั้งที่กูไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลย ทำไมไม่คุยกับคนเดียวเองวะคนอย่างคนเดียวไม่มีทางยอมตอบความจริงแน่นอนคนที่จะหนีกูไปสวิตเซอร์แลนด์แบบนี้เรียกว่าดื้อเงียบไม่มีทางยอมบอกความจริงกูแน่นอนนี่ถ้าความทรงจำกูไม่กลับมากูคงต้องปล่อยเขาไปแล้วมึงจะทำยังไงกูจะ acting กูจะทำเป็นความจำเสื่อมตามน้ำไปก่อนแล้วมารอดูว่าเด็กดื้อนั่นจะมามุกไหนกูรู้จัก acting coach เก่งๆให้กูช่วยติดต่อ มึงนั่นแหละที่ต้องไปเรียนก่อนกูนี่ไม่ใช่เวลามาล้อเล่นเพราะมึงก็ต้องทำการแสดงกับกูและมึงต้องทำให้เนียนที่สุดเพราะถ้ามึงเชื่อหนูเกื้อก็จะเชื่อตาไม่เอาอ่ะกูไม่อยากโกหกคนของกู กูไม่ได้ให้มึงโกหกทำเป็นเข้าใจว่ากูยังความจำเสื่อมอยู่ก็ได้ขอร้องล่ะครั้งนี้ก็ต้องเอาชนะคนเดียวให้ได้เรื่องแบบนี้ไม่มีแพ้ไม่มีชนะเออตอนนี้มึงไม่รู้ว่าน้องคิดอะไรน้องก็ไม่รู้ว่ามึงคิดอะไรถ้าจะทำให้เข้าใจกันได้กูว่ามึงต้องยอมเป็นหมาดูอย่างหมาน้องมึงดิ เออกี่อี้เคยชนะชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปทุกวันว่าถ้ามึงอยากเริ่มต้นใหม่กับน้องมึงก็ทำเลยถ้ามึงอยากแกล้งความจำเสื่อมทำตัวเป็นบ้ากูก็จะช่วยมึงขอบใจที่ยอมเข้าใจ
โอเคถ้าคนอื่นเข้าใจว่ากูยังความจำเสื่อมอยู่ถ้ากูเป็นเพื่อนแกงนี้ทำไมกูอาจจะได้เห็นอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ได้กูเหนื่อยเพราะว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องคนเดียวอย่างเดียวมีคดีด้วยเหรออุบัติเหตุครั้งนี้ข้อเสียชื่อดีลเลอร์ตระกูลเฉินเลยกูเช็ครถของกูทุกคันยิ่งกูขับเองยิ่งไม่น่าพลาดความเร็วแค่นี้ไม่มีทางเกิดอุบัติเหตุแน่เพราะฉะนั้นต้องมีใครสักคนมาได้สกปรกกว่ารถแน่นอนมึงแน่ใจเหรอเรียกว่าแน่ใจยังคงไม่ได้แต่กูคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องเป็นฝีมือของใครบางคนแน่นอนและกูต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นใครก็ไม่ให้กูทำตามความดังของสาวเครียดดิครับมันชมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เพียงผู้เดียวมันอึดอัดใจบรรยากาศมันน้องเดียวสงสารเฮียจังเลยน้องเดียวนอกจากจะเจ็บตัวแล้วยังความน้ำเสื่อมอีกอะเฮียจำพี่เดียวไม่ได้เลยซ้ำไม่รู้ว่าจะมีวันที่เฮียกลับมาจำได้หรือเปล่าเหมือนแอนิเมชันเหมือนกันเนาะ AI อ่ะนะหวานๆหุ่ยเสื้อยืดกันเลิศเสยผมขึ้นแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะเฮียจะได้ไม่รู้สึกอะไรในวันที่พี่เดียวไม่อยู่แล้วจะไปจริงเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงมากด้วยหยิบจะกินน้องหมาหมาก็น่ารักน้องก็เหมือนกันนะถ้าพี่เดียวไม่อยู่แล้วมองเจ้าของวะเนี่ยน้องต้องฝึกลืมพี่เดียวให้ได้นะเผื่อวันไหนพี่เดียวกลับมารับไม่ได้น้องต้องอยู่คนเดียวให้ได้นะน้องเก่งกว่าพี่เดียวอยู่แล้วชี้มาว่าใช่ป่ะน่าจะใส่รู้เกินรู้หรือเปล่าว่ามือมาถึงจุดนี้ได้ยังไงจุดที่กูมาโรงพยาบาลเนี่ยหรอจุดที่มึงต้องหาคำตอบว่าทำไมคนเดียวถึงทิ้งมึงไปไม่ได้ทิ้งเว้ยเรียกว่าถอยไปตั้งหลักคนเดียวได้พูดไหมล่ะว่าถอยไปตั้งหลักมึงจะตอกย้ำกูเพื่อไอ้อีมึงต้องหาต้นเหตุให้เจอก่อนมึงถึงจะแก้ปัญหาได้กูไม่รู้ว่าคนเดียวคิดอะไรอยู่ไม่แปลกถ้ามึงรู้คงไม่เป็นแบบนี้หรอกมึงลองถามตัวมึงดูทำไมมึงถึงทำตัวเย็นชากับน้องทำไมมึงมั่นยังไม่แต่งงานสักทีมันมีเรื่องที่เกิดขึ้นแน่ดีที่กูเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนเดียวเกือบตายและทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งพังพินาศผมขอพาเลื่อๆออกไปเดินเล่นได้ไหมอย่าดีกว่านะครับคุณอี้วันนี้เลื่อๆอารมณ์ไม่ค่อยดีก็มันอยากออกไปเดินเล่นไงแต่ลุงว่าไม่ต้องกลัวป้าออกนะที่หนูพูดอยู่คือเสือไม่ต้องตามมาครับเดี๋ยวผมจัดการเองพูดเข้าใจยังเห็นบ้านนี้เต็มๆเลย
วยนะอุ้ยสวยนะเห็นจริงสวยเลยอุ้ยเขามีโปยคุณลงคุณแบบนะเออเขาซีนเลิศอ๋อไม่ได้ปิดกงเลเล่เลเล่อยู่ไหนเลเล่เลเล่ออกมาเร็วๆเลเล่เลเล่อยู่ไหนเลเล่ออกมาเร็วๆเลเล่ไปซ่อนอยู่ไหนอะเลเล่เลเล่อยู่ไหนออกมาเร็วๆกูคงจะไปอยู่ตรงไหนเด็กอ่ะมานี่มานี่มาหาพี่เดียวว้ายแล้วกินไม่คุ้นป่ะจ้องมันไว้ลูกค่อยๆถอยเล่อแม่ไปไม่นานเนี่ยความทรงจำของแม่ก็แทบจะไม่เหลือละมาเกิดเรื่องแบบนี้อีกผมจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่คุณเชื่อใจผมได้เลยหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเล่เล่ก็ถูกส่งตัวไปศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าแม้ว่าบ้านกูจะเลี้ยงเล่อเล่ออย่างถูกกฎหมายแต่ป้าก็คิดว่าเราไม่ควรจะเลี้ยงมันอีกลุงคนเลี้ยงเสือก็ตาบอดทั้งสองข้างไม่ตุยจากคนขยันทำงานก็กลายเป็นคนไร้สมรรถภาพครอบครัวก็หนีหน้าแกไปหมดและหลังจากนั้นไม่นานลุงก็ลาโลกนี้ไปส่วนคนเดียวมีสภาพไม่ต่างจากตุ๊กตากลายเป็นเด็กที่มีลมหายใจแต่ก็เหมือนไม่มีจิตวิญญาณกูทำให้คนเดียวสูญเสียความทรงจำในวัยเด็กไปเกือบทั้งหมดทั้งหมดเป็นความผิดของกูในตอนนั้นถึงแม้จะขอโทษกูก็ยังไม่เคยพูดออกมาก ูก็เลยต้องฝันร้ายซ้ำๆซักๆแบบนี้มันเลยทำให้กูไม่กล้าที่จะเข้าใกล้คนเดียวเพราะกลัวจะทำผิดพลาดอีกยิ่งถลำลึกกันมากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งทำให้กูฝันร้ายมากกว่าเดิมทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมากูรู้สึกผิดทุกครั้งกูยังไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะเป็นคนที่ทำให้น้องมีความสุขได้จริงๆมึงเคยเล่าเรื่องนี้ให้คนเดียวฟังไหมอย่าว่าแต่คนเดียวเลย
กูไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังครั้งนี้ครั้งแรกมึงควรพูดกับคนเดียวตรงๆกูว่าน้องเขาก็โตแล้วเขาอาจจะเข้าใจมึงเขาอาจจะเข้าใจแต่เขาจะให้อภัยกูจริงๆหรอวะกูทำให้เขาเกือบตายสูญเสียความทรงจำไปแถมป้ายังส่งเขาไปเรียนที่อังกฤษอีกคนเดียวแทบจะตัดขาดจากครอบครัวของตัวเองนายมึงบอกว่าดีแล้วไงกูไม่รู้ว่าทางนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนเดียวแล้วหรือยังที่มึงเลื่อนงานแต่งงานมาเรื่อยๆเป็นเพราะแบบนี้สินะไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวหรอกตั้งแต่ที่เกิดเรื่องเสือวงศ์ธีรวิทย์ก็เรียกร้องไม่รู้จบพ่อของคนเดียวยังไม่เท่าไหร่แต่คุณอาสถาพรของคนเดียวนี่สิทำตัวเป็นกุญสือคอยเสี้ยวให้พ่อคนเดียวมาหาผลประโยชน์จากตระกูลฉันกูรู้สึกว่าวงศ์ธีรวิทย์กำลังเอาคนเดียวมาเป็นตัวประกันคอยบีบให้ป้าทำนู่นทำนี่ให้วันที่กูกับน้องเดียวมั่นกันป้าก็ให้วงศ์ธีรวิทย์เซ็นสัญญามั่นที่มีเงื่อนไขว่าถ้าไม่ได้แต่งงานกันนอกใจกันหรือว่าแต่งงานกันเราเลิกกันภายใน5ปีหากตระกูลเฉินเป็นฝ่ายผิดสัญญาก็ต้องชดใช้เงินค่าสนามฟอร์มูล่าให้กับวงศ์ธีรวิทย์แต่ถ้าวงศ์ธีรวิทย์เป็นฝ่ายผิดที่ดินนั้นก็จะตกเป็นของตระกูลฉันกูไม่สบายใจกับเงื่อนไขแบบนี้กูก็เลยพยายามหาทางจัดการกับเรื่องนี้อยู่ที่ดินฟอร์มูล่าเป็นของวงศ์ธีรวิทย์งั้นเหรอแค่ส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเขาเอาที่ดินมาให้ป้าซื้อไว้ป้าก็เลยซื้อที่ดินรอบๆแล้วก็เลยพัฒนามาเป็นสนามฟอร์มูล่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่อยู่นะมีเรื่องใหญ่กว่านี้อีกกูเพิ่งนึกออกรถคันที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถของคนเดียวนั่นไงของขวัญลูกชายคนใหม่ของป้าอุ๊ยเนี่ยเหรอเอ้าแต่ที่หมายเขาว่าใช่ต้องมีใครสักคนที่เล่นตลกกับรถและเป้าหมายไม่ใช่กูแต่ไม่คนเดียวเพื่อที่จะแบบดูแลไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรอนอกจากวงศ์ธีรวิทย์แล้วจะมีใครอีกล่ะคนเดียวไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครกูต้องคิดในแง่ร้ายเอาไว้ก่อนกูจะสืบหาความจริงให้ได้เสือกมากระตุกหนวดเสือแต่ดันโชคร้ายที่มีกูเป็นคนขับรถกูเอารถอยู่ก็เลยไม่ตายเพราะฉะนั้นมึงเอเลียนมึงต้องช่วยกูมึงต้องทำให้ทุกคนเข้าใจว่ากูความจำเสื่อมอยู่ขอบสายอย่างอาเหลียงกูจะช่วยมึงเรื่องทั้งหมอกมังก็เป็นอย่างนี้ใช่แล้วหลังจากนี้ผมจัดการเองครับอุ้ยอุ้ยคืออะไรไอ้พวกจุดดำอันเนี้ยอ๋อเปลี่ยนกาดกาดเหี้ยก็คือน่ากลัวมากจริงเฮียอี้อยู่ไหนล่ะครับคุณอี้ไปทำ MRI ครับเดี๋ยวสักครู่ก็กลับมาแล้วครับขอบคุณนะครับน่ารักเอานายกูเอาแค่นายกูอุ้ยถ้านอนเตียงคนป่วยอ่ะจะป่วยนะโบราณว่าไว้ครับผ้าเขากลับมาเขาคิดว่าพยาบาลทำก็จ้างไว้แล้วนี่เราต้องยืมไว้ก่อนดิยืมไว้ก่อนดูห่างตาของเขามายังนอนอ
คืนจากที่ดูเส้นเลือดและเนื้อสมองแล้วเนี่ยค่ะไม่พบความผิดปกตินะคะจะแอปหมอหรอแต่ทำไมผมยังจำอะไรไม่ได้เลยครับหมอปวดหัวมากเลยครับหมอปวดหัวเหรอคะแต่ความจำเสื่อมไม่เกี่ยวกับปวดหัวนะคะตุ้มในหนังเขาปวดหัวจำเขามาเมื่อคืนผมนอนไม่ค่อยหลับนะครับคงเกิดจากความเครียดค่ะงั้นเดี๋ยวหมอจะเขียนรายงานให้หมอเจ้าของไข้สั่งยาแก้ปวดให้นะคะคุณหมอครับแล้วความจำผมจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมครับตอนนี้หมอก็ยังให้คำตอบไม่ได้นะคะเดี๋ยวหมอจะเขียนรายงานให้หมอเจ้าของไข้ตรวจเพิ่มเติมค่ะอาจจะเป็นความจำเสื่อมเฉียบพลันแบบไม่ทราบสาเหตุสรุปว่าผมเป็นความจำเสื่อมแบบเฉียบพลันนะค่ะดีครับเยี่ยมเลยสงสัยแล้วนะแล้วหมอมีแต่หมอสาวสาวสวยอ่ะจริงเนี่ยเฮียอี้น้องใจเดียวอูฟาด้วยก็อี้นะตื่นแล้วนะนายจะให้ผมปลุกคนได้พยาบาลแบบว่าอะไรแปลว่าอะไรคะผมก็ไม่รู้ครับแกอะไรไม่รู้ซีนโรแมนส์วันนี้ตัวเล็กตัวเล็กแต่กลัวอุ้ยโอ้อุ้ยอุ้ยโอ้น้องเป็นเทวันโดนี่มึงเขาแขนเจ็บโอเคเดี๋ยวทำให้จุดเดียวเหนื่อยตัวขนาดนี้เคียทำอะไรอะครับก็จูบไปสิจูบเฮ้ยแกเก่งมากเฮ้ยสนุกค่ะสนุกทั้งเรื่องชอบสนุกตอนสุดท้ายเลยเจ้าดีชอบทุกคนรู้ปมแล้วนะรู้ว่าปัญหาต่อไปว่าเราจะต้องไปเจอกับอะไรอุ้ยสนุกแน่เลยอ่ะเพราะว่ามันมีหลายเลือกเลยเสือกัดเสือกัดหรอเอออ่ะเออแล้วรู้หรอว่าแบบดูหอยอยากพูดมั่วก็ปมใหญ่ของเรื่องอ่ะมันน่าสนุกเพราะว่ามันมีการแบบว่าต้องสืบหาคดีและอย่างที่เรารู้กันว่าบ้านของน้องเดียวน่ะโหดร้ายมากจริงคือแบบมันถ้าเกิดมันเป็นอย่างที่เฮียอี้พูดมันน่ากลัวมากนะคิดจะแบบปองร้ายลูกตัวเองเพื่อที่จะเอาผลประโยชน์บางอย่างใช่หูแรงมากอ่ะสุดๆอย่างที่เฮียอี้ว่าเนี่ยเราพูดได้เนาะว่านางอ่ะเอาเดียวเป็นตัวประกันจริงๆทุกอย่างก็คือต้องแลกอ่ะไม่ว่าเขาจะมาขออะไรอ่ะก็จะอ้างเดียวอย่างนั้นจะอ้างเสืออ้างลิงอ้างเสื้อไปทำอ้างเสื้ออ้างลิงอ่ะแต่ละกันจริงก็แลกมันจะใช้ที่จะพีส่งมาเลยอ้างเสือใช่แต่เขาทำให้มันดูน่ากลัวขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้เสือตะปบหน้า
พราะถ้าจะจำไม่ผิดอ่ะในนิยายก็คือเสือโดนยิงใช่คนที่จะเอาอะไรจากตระกูลนี้ก็คือคนเลี้ยงเสือ ไม่ใช่คนเดียว จัดนะเออเนี่ยมันคือใช้ลูกเป็นเครื่องมือในทางแบบจะคดโกงเขามาทั้งหมดอ่ะโห น่ากลัวจริงปมแรงอยู่นะเนี่ยสุดๆแต่เขาเก็บรายละเอียดดีมากตอนเอาเสือไปก็คือมีฉากรถบรรทุกอ่ะคิดดูแล้วกันเก็บรายละเอียดแบบทุกแบบไว้ให้ฟังก็จบเออท้ายรถหน่อยนึงก็เอาให้ก็เอาให้แบบเออก็เห็นภาพอ่ะแล้วก็มุมกล้องไอ้ตรงฉันชอบตรงที่มันเป็นรั้วที่เฮียอี้จะเปิดไปหาเล่อๆแล้วเขาก็ย้ายจากมุมนี้แล้วข้ามกำแพงเป็นมุมนี้ให้เห็นเลยว่าเข้าไปถูกต้องแล้วไม่ได้ปิดประตูไหนจะดอกกุหลาบที่โรยบนพื้นอ่ะต้นหางนกยูงคุณก็เห็นอยู่ว่าต้นใหญ่ขนาดนั้นกุหลาบอยากจะมีกุหลาบกุหลาบชอบนั่นแหละก็คือดีนนอกจากไดอะล็อกจะดีแล้วเออโลเคชั่นก็ยังสวยเหมือนเดิมยังตาตรึงใช่เนี่ยเห็นไหมล่ะเขาใส่ใจแล้วโรงพยาบาลจะออกกันได้ยังนานจังเออแต่มันสวยนะฉันรู้สึกว่าต่อให้แบบอาร์ซีรีเนาะสถานที่มันมีซ้ำบ้างโลเคชั่นซ้ำบ้างแต่เขาอะทำให้เราเห็นมุมอื่นอะใช่อย่างปราสาทนั้นเราเคยเห็นหลายเรื่องแต่เราไม่เคยเห็นมุมเนี้ยใช่เออนั่นแหละเราก็รู้สึกว่าเออดีจังนะสนุก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 ด้วยอ่ะเรื่องที่สุดของใจอ่ะสิที่สุดของใจเหรอฉันเหรอฉันชอบพีเลียนได้ไหมชอบตลอดไปอยู่แล้วใช่ชอบพีเลียนนะเพราะสุดท้ายแล้วพีเลียนเขาเป็นคนมีเหตุผลนะใช่เขาไม่ได้ใช้อารมณ์อ่ะตากะเขาดีนะถูกเขาดักเฮียอี้ทุกแมตต์อ่ะใช่ไหมก็คือเฮียอี้อ่ะไม่เคยชนะเฮียเหลียนะพูดตรงๆถูกมาบอกกูทำไมต้องไม่บอกกับเดียวดิเนาะเขาโตแล้วยี่ห้าคือโตมากแล้วแล้วถ้าเกิดเขาไม่ให้อภัยอ่ะนั่นคือสิ่งที่เราต้องแก้ปัญหาต่อจากนั้นถ้าเกิดเราพูดแล้วเขาไม่เข้าใจโอ้โหจะไม่เข้าใจได้ไงน่าแสดงว่านะคือไม่ได้รักกันแล้วอ่ะถ้าเกิดเรื่องแค่นี้จะแบบไม่ได้เข้าใจอะไรเงี้ยเออเราคิดมากไปเลยการงอนนี่ว่าก็เขาจะงอนเรื่องอะไรก็เลยไม่เก็ตเอออ่ะกินพาราไปจะได้หายฉีดน้ำปากส่วนที่สุดของใจเราเป็นซีนที่เฮียอี้บอกความลับที่ไม่เคยบอกใครให้กับเฮียเหรียญนั่นแหละเออมันก็คือเป็นปมของเรื่องนี้ถูกต้องปมที่ใหญ่ที่สุดอะไรเงี้ยเราก็เลยชอบเพราะว่าแบบมันคือคนไว้ใจคนเดียวอะถ้ามึงไม่ช่วยอะใครจะช่วยอะเพราะพาวเวอร์มึงก็แบบมหาศาลเหมือนกันใช่เออก็มันเป็นมิตรภาพเนาะชอบอะไรแบบนี้จิ้นกันด้วยเออกูจะฟ้องหนูเพื่อนนะคะกูจะฟ้องค่ะเออนั่นแล้วก็ชอบซีนที่เขาแบบฟาดฟันกับคำพูดถึงบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนแก๊งเนี่ยเหนื่อยมึงอ่ะนี่แต่มันชนะเขานะแต่จะเกลียดเขาไปก่อนแล้วมึงอ่ะมันอย่างงี้เออเหนื่อยนะถ้านั่งก็ต้องอยู่กันเงี้ยไว้ทรงทุกองค์เลยใช่บอกกงๆฟาดฟันแต่ก็ไม่เคยชนะเฮียเหรียญสักทีนะเออก็เลยชอบสนุกอ่ะอืมแล้วตัดต่อมันขึ้นนะดูชับชับชับขึ้นดูมีอะไรตลอดอ่ะอืมตอนแรกเรานึกว่าจะหวานช่ำมาเลยใส่คอมเมดี้เข้ามาจ๋าเลยถูกต้องอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันจ้าเฮียบอกเองว่าพอเฮียออกจากโรงพยาบาลแล้วเฮียจะเลิกกับเดียวเฮียสัญญากับน้องเดียวตอนไหนว่าเราจะเลิกกันไหนหลักฐานมีเอกสารหรือเปล่าแต่เฮียความจำเสื่อมอะเฮียเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยตอนนี้เฮียอบอุ่นยิ่งกว่าเตาไมโครเวฟอีกมึงก็ดูไม่เป็นไรมึงไปทำอะไรให้น้องเดียวก็ไม่พอใจผมไม่รู้ผมความจำเสื่อมมึงหลอกกูไม่ได้เอาเป็นว่าปาไม่ต้องเชื่อผมความจำเสื่อมจริงๆก็ได้ผมจะเอาการความจำเสื่อมเนี่ยตามหาความจริงให้ได้ตาโปนเดี๋ยวก็จับทำลูกชิ้นเนื้อบ็อกซ์สิทำไมเฮียถึงชอบขู่น้องแบบนั้นขนาดความนำเสื่อมก็ยังหรือว่าสุดๆพ่อเท่จังเนาะสมเขาไม่เคยเล่นแบดแบบนี้ไงแล้วดูแบบมีมหาอำนาจด้วยใช่เออไม่เคยเห็นแปลกตาเหมือนกันปกติเขาจะเล่นละครเป็นแบบคุณพ่อที่แบบว่านิ่มอบอุ่นใจดีแล้วมาเท่ๆแบบนี้มันก็กล่าวใจมันเออจริงไม่ธรรมดานะเดี๋ยว EP หน้าจะต้องพูดถึงเลขาเลขาโอนแล้วเหรออืมโหดีแต่เกินดีเพราะเอาแปะ IG ของเขาก็ได้เดี๋ยวค่อยพูดถึงแล้วเลขาโอนเหมือนจะมีสิ่งที่ตามหาเห็นไหมอุ้ยไอคนนั้นมันเป็นผู้ใดแต่จำจอนผมได้น่าจะผู้ใดนอใครสักคนขอบใจนะช่วยได้เยอะเดาให้คนอื่นช่วยเดากูไปอ่ะโอเคก็ไปติดตามกันได้นะครับดื้อเ
เฮียก็หาว่าโซนนะได้ทาง YouTube Channel แมนดี้ Channel นั่นเองหรืออันคัทเนี่ยได้ทางไอฉีอีนะเอาหรอแล้วเราดูอะไรอยู่เนี่ยไม่ใช่อันคัทหรอมันไม่ใช่ก็เราดู YouTube อยู่เว้ยใช่ปกติอันคัทต้องไปดูในไอฉีอีโอ้แล้วอันคัทจะเลิศกว่านี้อีกเหรอก็อาจจะเลิศกว่าแล้วก็จะมีเอ็นซ่งเอ็นซีหรือเปล่าได้ก็ไปติดตามกันได้นะทางไอซีอีหรือมาดูเอามันเอาเพลินเอาตลกกับทางดูยังอ่ะพร้อมเสิร์ฟเสมอจ้าใช่แล้วจ้ะโอเควันนี้ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเราเชื่อถือนะเนี่ยสวัสดีไปแล้วบ๊ายบายบายฉันต้องไปสืบประวัติแล้วเลยข่าวอ้นว่าเธอเป็นใครมันเข้าอยู่ในหัวใจเราได้ไงขนาดเนี้ยมาจับสิมาจับเลยจับมาต่อยเลยมาซ้อมเลย